การแข่งขันมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เฟสติวัลชิงถ้วยพระราชทานเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่ไอคอนสยามค่ะการแข่งขันมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เฟสติวัลภายใต้โครงการมหกรรมมวยไทยน้อมใจพักมหาราชาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะที่ริเวอร์พาร์คไอคอนสยามกรุงเทพมหานครค่ะงานนี้ได้รับเกียรติจากนายกิรติรัตโนปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะโดยมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เฟสติวัลเกิดขึ้นจากการผลักดันร่วมกันของหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติหรือ IFMAเพื่อร่วมกันต่อยอดความสำเร็จการยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของโลกนะคะตามนโยบายของภาครัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับศึกมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์เฟสติวัลภายใต้โครงการมหกรรมมวยไทยน้อมใจพักมหาราชาชิงถ้วยพระราชทานจะจัดกันอีก2วันค่ะโปรแกรมวันพรุ่งนี้นะคะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปมีหลากหลายกิจกรรมให้ได้ชมค่ะทั้งการแสดงคีตะมวยไทยกระบี่กระบองฟันดาบไหว้ครูมวยไทยโบราณและการแข่งขันประเภทยุวชนเยาวชนรวมถึงประชาชนด้วยก็มีการแข่งขันมวยไทยให้ได้ชมมากถึง15คู่ค่ะ